ราวหน้าแกไปด่าแป๊ะจนเกิดเรื่องอีกนะฉันจะซื้อตะกร้อมาครอบปากแกแกก็เหมือนกันลืมมันซะทีเถอะนางโสมูสามันไม่ได้รักแกหรือคิดจะเลือกแกเลยยังไงโจ้ก็รักเมียโจ้นี่คุณยิ่งคุณทำตัวแบบเนี้ยยิ่งไม่เหมาะที่จะดูแลกงสีนะเจ้ยว่าให้ณพงษ์ดูแลเถอะค่ะเมื่อกี้เขาคุมสติได้ดีมากๆเลยอ่ะไม่ว่าพี่โจ้กับเจ้ยด้วยไม่เหมือนแม่เอาแต่ด่าด่าด่าไม่ถามเลยด้วยซ้ำหุบปากนะถึงเจ้ยไอ้พงษ์มันให้เงินแกใช้หรอฉันจะไปเข้าข้างมันแกต้องเข้าข้างฉันสิไม่ใช่ไปเข้าข้างคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเราคอรออคำนี้มันสะกดยังไงนะคะเจ้ยสะกดคำว่าครอบครัวไม่เป็นแล้วอ่ะแม่ยังสะกดได้อีกหนังเจ้ยโจ้ก็ตัดสินใจแล้วโจ้จะโหวตให้ณพงษ์ส่วนเจ้ยขอคิดดูก่อนแล้วกันแต่ไม่โหวตให้แม่แน่นอนค่ะเพราะขนาดคนในครอบครัวแม่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้ไม่ได้เลยอ่ะแล้วจะไปดูแลใครได้เฮ้ยจิกถอยไปไงเอาสิลองดูเลยลองไม่เลือกฉันดูเลยแล้วแกจะรู้ว่าแกต้องไปนอนเป็นคนไร้บ้านอยู่ข้างถนนต้องไปคุยถังขยะหาเศษอาหารแย่งข้าวหมากินมันเป็นยังไงแกจะทนได้หรอฮะการที่จะต้องอยู่อย่างอดๆยากๆแบบนั้นน่ะมันน่าสมเพชขนาดไหนว่าอย่างไรคราวนี้ตอบฉันมาสิว่าแกจะเลือกใครแกจะโหวตให้ใครโจ้เจ้ยโหวตคนอื่นคุณยิ่งคุณทำตัวประเด็จการเนี่ยลูกก็จะยิ่งต่อต้านนะผมว่าคุณลองเปลี่ยนระบบของลูกแบบประชาธิปไตยถ้าลูกสองคนเชื่อฟังคุณเนี่ยคุณก็จะมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดีแล้วพอคุณน่าเชื่อถือเนี่ยทุกคนอาจจะเปลี่ยนมาโหวตให้คุณแทนก็ได้เดี๋ยวนี้เลยนะไก่เอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อแกนะไม่งั้นเดี๋ยวพ่อแกจะปล่อยโวยวายเอาเรื่องป้าใหญ่แต่เจ้มันทำร้ายแป๊ดนะแม่แม่จะปล่อยไว้แบบนี้หรอก็รอให้ฉันได้ทุกอย่างก่อนได้ไหมแล้วค่อยจัดการดีเจ้แป๊ดไม่รอดีกว่าวันนี้แป๊ดจะแจ้งตำรวจจับเจ้แล้วก็จะแฉนะว่าลุงธนงอ่ะเป็นดาราหนีภาษีจะประจานอาหารโรงเรียนของป้าใหญ่ว่าสารอาหารไม่ครบลูกชิ้นใส่บอแหลกพินป่าไม่ได้มาตรฐานไอ้แป๊ะหยุดความคิดกันเลยนะงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวแกหยิกแกไปจ้ำๆเยอะๆเลยนะแล้วแม่จะพาแกไปเจอลุงพงษ์กับนันเนียนเพื่ออะไรอ่ะแม่ก็จะสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาไงแล้วก็โยนความผิดให้ว่าเจ๊เจ้ยทำร้ายแป๊ะคราวเนี้ยบ้านป้าใหญ่ก็จะสูญเสียความไว้วางใจลุงพงกับน้าเนียนก็จะหันมาเข้าข้างบ้านเราไงไม่มีใครเขาเชื่อสิ่งที่แม่ทำหรอกครับแม่เชื่อป๊อดนะให้คนอื่นเขาดูแลกงสีไปเถอะแม่ไม่เหมาะงั้นแป๊ดจะโหวตคนที่จัดการเจ้ยให้แป๊ดได้แป๊ดแกอยากเห็นฉันสูญเสียทุกอย่างหรือไงแกไม่รักแม่แล้วเหรอแล้วแม่รักแป๊ดไหมแป๊ดเป็นลูกแม่นะแม่ไม่คิดจะปกป้องแป๊ดเลยเหรอคิดจะปกป้องสมบัติของตัวเองอ่ะเอางี้ดีกว่าไหมครับแม่ถ้าแม่ทำให้ป๊อดกับแป๊ดเนี่ยเห็นว่าแม่รักพวกเราสองคนมากกว่าสมบัติที่แม่อยากได้ป๊อดจะโหวตแม่เองแล้วป๊อดก็จะช่วยให้ทุกคนเลือกแม่ด้วยจริงเหรอป๊อดได้แม่จะทำให้เห็นว่าแม่รักลูกทั้งสองคนมากกว่าสิ่งใดนี่ป้าใหญ่กับอานิ่มยอมรับเปล่าว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหรอคะโอ้ยลายนั้นนะกว่าจะยอมก็เอาเหนื่อยเหมือนกันนะ ส่วนคุณใหญ่เนี่ยทีแรกอาจจะดูฝืนๆหน่อยนะแต่ก็ยอมพ่อพิมพ์ก็ยอมไปฝืนๆเหมือนกันนะคะหวังว่าแผนของพี่พิมพ์จะสำเร็จนะคะพวกคุณอยากจะได้ทำตัวกันดีขึ้นแล้วน้าเนียนล่ะ
เราจะทำยังไงกันดีอะเรื่องแม่พ่อบอกว่าจะจัดการเองกลัวว่าถ้าคนอื่นเข้ามายุ่งจะอันตรายพอแม่อารมณ์ไม่ปกติวันก่อนกลับมาจากบ้านป้าใหญ่ก็โวยวายสติไม่อยู่กับตัวทุกวันนี้ต้องกินยานอนหลับตาลลุงขอโทษด้วยนะที่วันนั้นดูแลแม่เราไม่ดีทำให้ต้องเป็นแบบนี้แต่เจ้ว่าพ่อหลังจากที่เราโหวตเลือกคนดูแลกงสีได้แล้วอะพวกผู้ใหญ่ก็อาจจะกลับมามีนิสัยเดิมๆอีกก็ได้นะแต่พี่ว่าถ้าแผนของพิมพ์ทำให้บ้านเราสงบได้จริงๆเนี่ยพี่ก็จะไม่ไปอยู่วัดแล้วนะเพราะอยู่บ้านก็สงบได้เหมือนกันฉันช่วยทำตามแผนแกกับพิมพ์แล้วถ้าแกไม่ช่วยฉันเลื่อนสาตามสัญญาฉันไม่ยอมแน่ผมช่วยแน่นอนครับเพราะเรามันหัวอกเดียวกันพวกยอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักโอเคงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะเจ้ยเจ้ยเดี๋ยวก่อนสิเจ้ยเจ้ยขอบคุณมากเลยนะที่ยอมเชื่อใจฉันอะก็ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันแค่อยากให้ทุกอย่างมันรีบจบอ่ะจะได้ไปจากที่นี่สักทีแล้วก็ขอโทษนะสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาฉันจะทำทุกอย่างเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกคนนี่แกยังทำให้ฉันยอมรับอยู่เหรอว่าฉันแพ้แกถ้าเราไม่ได้แข่งกันก็ไม่มีใครแพ้ชนะนี่น่าเสียดายเนาะฉันน่าจะบอกความจริงกับทุกคนเรื่องงานแต่งปลอมๆของแกกับอารันแกสองคนจะได้ไม่มารักกันแบบเนี้ยก็มีโอกาสบอกคนอื่นตั้งหลายรอบแต่แกก็เลือกที่จะไม่บอกขอบคุณอีกครั้งนะเป็นไปไม่ได้อ่ะไม่จริงอ่ะนี่ฟังมาผิดหรือเปล่าไม่ผิดค่ะมีหลักฐานเป็นคลิปด้วยนะคะฉันส่งไปให้ในไลน์คุณเนียนแล้วค่ะพวกพี่ๆของฉันเนี่ยนะจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีเหรอฝากทุกคนลูกคนอื่นเขาพ้นน้ำขึ้นมากันหมดแล้วเหลือแต่คุณที่ไม่ยอมโผล่ขึ้นมาจากน้ำสักทีฉันไม่ขึ้นมาจากน้ำหรอกฉันจะลากพวกมันลงมาแล้วเอาหินทับไว้กดทุกคนให้จมแล้วฉันแค่โผล่ขึ้นมาคนเดียววันนั้นแหละจะไม่มีใครแย่งอะไรไปจากฉันอีกถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนความคิดแบบยังไงคุณก็ไม่มีวันชนะคุณไม่มีสิทธิ์มาตัดสินฉันไม่ต้องรอให้จบเกมผมก็ดูออกทุกคนก็ดูออกเขารู้กันหมดแล้วว่าคุณเป็นคนยังไงเจ้าคิดเจ้าแค้นชอบเอาชนะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ต่อให้คุณพยายามมากแค่ไหนก็ไม่มีใครยอมให้คุณดูแลทั้งหมดหรอกคุณอย่างโง่ไปหน่อยเลยกระดาษฉันเหรอไอ้เจ้าหน้าคุณไรคุณไอ้เจ้าหน้าคุณหยุดไอ้บ้าแค่อารมณ์ตัวเองคุณยังดูแลไม่ได้คุณจะไปดูแลคนอื่นได้ยังไงหยุดทำลายเขาเดี๋ยวนี้ฉันไม่หยุดเว้ยฉันจะทำให้มันเจ็บปวดมากกว่าฉันร้อยเท่าพันเท่าฉันจะไม่ยอมให้พี่ๆของฉันมาแย่งอะไรมาจากฉันอีกแม้แต่อากาศหายใจฉันก็ไม่ให้ฉันอยากให้มันทะเลาะกันให้พวกมันฆ่ากันตายไปเลยด้วยซ้ำพวกมันจะไม่ต้องมากดขี่ฉันดูถูกฉันถ้าคุณยังไม่หยุดคิดเรื่องชั่วๆแบบผมจะแฉเรื่องของคุณทุกอย่างรวมทั้งเรื่องชู้ของคุณด้วยชู้ของแม่หรอตานน้องตานเป็นอะไรลูกตาน
ักเยอะๆเพราะในผักมีวิตามินสาจะไม่กลับไปยุ่งกับลูกชายคุณแม่แน่นอนตราบใดที่ยังมีเด็กคนนี้อยู่ในท้องเธอฉันก็ไม่ไว้ใจหูของแม่คือลุงธนงเหรอคะคุณตาล้อตาด้วยนะถ้าลูกเป็นอะไรไปอ่ะผมจะฆ่าคุณจอยอย่าเป็นอะไรลูกจอยไหนฉันก็จะก็ไปดูลูกฉันลุงธนงนี่เกิดอะไรขึ้นนะคะข้าต้อนรับสู่โลกที่มีผู้คนมากมายโลกที่ฉันอยู่เหมือนจะมีแต่ความวุ่นวายนี่หรือครอบครัวนึกว่าครอบครองบางทีก็คอยจุกจิกจนฉันไม่เข้าใจต้องทำยังไงต้องทำยังไงต้องคอยเอาใจใครต่อใครฉันจะบ้าโอเคฉันต้องปลงโอ้ยวุ่นวายเป็นอะไรชอบติดกันเองหาเรื่องให้ฉันเซ็งโอ้ยวุ่นวายนี่แหละนะครอบครัวฉันสองคนเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของใครรักต้องมาจากคนสองคนเท่านั้นต้องมาจากหัวใจอมรินทร์ทีวี